จับคู่แล้วสมหวังบีมาติกาทำสาวโสดฮือฮาหนักมากมากหลังเป็นแม่สื่อจับคู่แล้วสมหวังทุกคนทิศแก้มบุ๋มคือผลงานการันตีกลายเป็นไวรัลเป็นที่ฮือฮาในหมู่คนบันเทิงมากมากเมื่อมีภาพของแจ็คกี้ชาคารินนำพวงมาลัยสวยงามมาให้นักแสดงสาวคุณแม่ลูกหนึ่งบีมาติกาภรรยาคนสวยของกรกฤตจุลังกูลนักธุรกิจหมื่นล้านซึ่งในภาพแจ็คกี้ได้เขียนแคปชั่นสั้นๆไว้ว่ามาฝากเนื้อฝากตัวค่ะหลายคนต่างเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆและทางด้านบีมาติกาก็ได้ตอบกลับว่าต้องได้ค่ะเรียกว่าแม่คอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วแจ็คกี้ต้องไม่โสดและมีหนุ่มคุณสมบัติดีมาดูแลหัวใจแน่นอนทั้งนี้สาเหตุที่คนทั้งวงการมาฝากตัวกับบีมาติกาเนื่องมาจากในรายการแชร์บีมาติกาและแก้มบุ๋มปรียดาได้มาออกรายการด้วยกันโดยบีได้เล่าว่าเธอทำเพจแม่สื่อแม่ชักเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ให้ลงโปรไฟล์ไว้แต่เราไม่ได้ไปติดต่ออะไรให้เขานะคะเขาก็ไปดีดหลังไมค์กันเองสมหวังไปหลายคู่แล้วในวงการบันเทิงก็สำเร็จไปหลายคู่ที่บอกไว้ก็มีกันพลอยตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นเราเป็นเพื่อนทั้งคู่เลยกันชอบพลอยเราก็จัดให้เลยดีใจมากที่เขาสร้างครอบครัวอบอุ่นส่วนคู่ของแก้มบุ๋มกับพิษทางบีได้บอกเล่าไว้ว่าวันนั้นบีไปงานของแกรมมี่และแก้มบุ๋มก็มาแนะนำตัวและบอกว่าตอนนี้แก้มบุ๋มโสดอยู่จากนั้นก็หายไปประมาณ 2-3 อาทิตย์แก้มบุ๋มก็ไลน์มาหาอีกรอบแล้วบอกว่าพี่บีโสดหาแฟนให้หน่อยและบีก็รู้จักพิษเจ้าของโรงพยาบาลและนักธุรกิจตอนนั้นพิษกำลังโสดบีก็ส่งโปรไฟล์ไปให้พิษแต่ส่งเป็น10คนทั้งในวงการและนอกวงการส่งไปเป็น10มีดารากว่า 4-5 คนแต่สุดท้ายพีทก็เลือกแก้มบุ๋มและบียังบอกอีกว่าที่แนะนำพีทให้เลือกแก้มบุ๋มเพราะพีทไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่แฮงเอาท์ไม่สังสรรค์ไม่ปาร์ตี้ชีวิตอยู่กรอบเลยส่งแก้มบุ๋มไปเพื่อให้ชีวิตพีทมีสีสันแต่ให้ทั้งสองคนไปดีนกันเองแก้มบุ๋มและพีทก็ไปกินข้าวและคุยกัน2อาทิตย์พีทขอแก้มบุ๋มเป็นแฟนและขอเป็นแฟนไม่พอวันวาเลนไทน์พีทก็ให้ทั้งดอกไม้และนาฬิกาปาเต้ทั้งที่เพิ่งเจอกันและเขา2คนก็กำลังจะแต่งงานงานนี้ขอพรเรื่องคู่จากพระแม่ลักษมีแล้วลองมาขอกับแม่บีมาติกาดูอาจจะได้สมหวังแบบปังปุริเยสุดๆเลยก็ได้นะจ๊ะ